เพาะลูกน้ำให้ปัดไอเพาะลูกน้ำให้ปลาหัวตะกั่วเอออันนี้ก็คือหากล่องพลาสติกครับแล้วก็ใส่น้ำทิ้งไว้แล้วมันก็จะมาไข่มาวางไข่นี้นะครับเห็นไหมครับไอ้พวกดำๆข้างล่างนะครับเป็นที่มันวางไข่แล้วก็จะค่อยออกมาแล้วเราก็ตักให้ปลาเรากินง่ายๆมากเลยไม่กี่วันก็ได้ตัวมาแล้วครับก็ออกตัวแล้วมีให้ปลาตลอดดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กของผมปลาตัวเดียวด้วยก็เลยไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายก็ไม่ต้องไปช้อนหาไกลๆอ่ะครับไว้บนตู้ปลาหัวตะกั่วเลยครับผมเป็นวิธีง่ายๆนะครับลองไปใช้ดู